และนี่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมได้มาจากญี่ปุ่นครับคนเห็นอยู่ตอนนี้ครับคือปืนกันศึกมันคือปืนกันศึกจากภาคกันศึกโอนั่นเองครับผมเป็นแบบมาสเตอร์โปรดักต์1ต่อ1ขนาดเท่าของจริงผมซื้อมาจากญี่ปุ่นเองครับแบบว่าด้วยความติ่งเรื่องนี้มากๆเคยมีความคิดอยากจะคอสกันศึกนั่นเองนะอยากคอสเป็นคุโรโนเคก็เลยตัดชุดนี้มาซึ่งปัจจุบันมันรัดมากแต่ก่อนนี่ตัดตอนประมาณแบบม.4ตอนนี้คิดดูครับรัดติ้วครับและชุดก็ไม่น่าจะใส่ได้นะต้องปริแน่นอนเพราะว่าดูดิ เปิดหลังไว้ดูนี่เปิดนี้เท่มากๆมันคือพระเอกของคลิปนี้ครับผมโคตรเท่นะโคตรเท่เลยดูแสงดิเดี๋ยวผมให้ดูว่าสิ่งที่มันทำได้มีอะไรบ้างสิ่งที่ทำได้ครับผมคือด้านหลังค่ะเป็นการเปิดเพื่อให้ปืนทำงานอารมณ์เหมือนเซฟตี้ปืนนั่นแหละตอนนี้เราปิดเซฟตี้อยู่พอเรากดเซฟตี้ปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้ครับว้าฮ่าโคตรคูลเอาวะเห็นไหมทุกคนมันมีภาพเอเลี่ยนด้วยนี่แหละคือที่ล็อกเป้าหมายภาคนี้มีการล็อกเป้าหมายด้วยนะมีระยะยิงด้วยถ้าเกิดระยะไม่ตรงตามที่ปืนมันยิงได้เนี่ยมันก็จะยิงไม่ออกครับแล้วดูตัวปืนคือมันทำออกมาเนี๊ยบมากเนี๊ยบโคตรสวยงามดีแบบเหมือนของจริงเหมือนในการ์ตูนเลยไปดูได้เลยครับใครสมัคร Netflix ไปดูเลยกันศึกโอและนี่คือรูปแบบปืนที่อยู่ในภาคกันศึกโอซึ่งจะไม่เหมือนกับภาคไหนๆเป็นดีไซน์ใหม่ล่าสุดตรงไกลปืนครับก็ยังเหมือนในคอมมิกเหมือนในมังงะเหมือนในการ์ตูนที่เราเห็นกันก็เป็น2ไกลครับเป็น2ไกลปืนคือกดไกลนึงจะเป็นการเปิดปืนออกมาและกด2ไกลพร้อมกันจะเป็นการยิงแต่ในภาคนี้ครับกดปุ๊บยิงปั๊บครับไม่ว่าจะกดไกลไหนก็จะยิงปั๊บครับแต่มันถูกเนิร์ฟจากที่เมื่อก่อนยิงได้แบบไม่มีลิมิตนะยิงแล้วมันจะดีเลย์นะพอยิงออกไปปุ๊บมันจะดีเลย์สักพักแล้วมันจะระเบิดฉะนั้นเราต้องกะระยะของศัตรูครับกะระยะของเอเลี่ยนว่ามันจะวิ่งมาทางนี้เราก็ต้องยิงมันก่อนยิงดักเพื่อให้มันดีเลย์คูลดาวน์แล้วปุ๊บมันก็จะเหมือนอากาศตรงนั้นอะยิงอากาศออกไปแล้วอากาศก็บีบอะปุ๊บสมมติผมยิงหัวตัวเองอย่างนี้หนึ่งสองสามถ้าผมยิงไปแล้วผมหลบเงี้ยผมก็ไม่โดนเทคนิคปืนมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นสไตล์แบบนี้ภาคอื่นยิงได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดแต่ภาคนี้ครับยิง3นัดรีโหลดมันจะเป็นสีแดงคือถ้าเกิดเรากดยิงอีกนัดอ่ะมันจะเป็นสีแดงนัดที่4จะไม่ออกเพราะว่ามันต้องรีโหลดนะรีโหลดประมาณ3วินะ3วิถือว่านานนะนานโคตรๆถ้าเกิดเอเลี่ยนมาเป็นฝูงอ่ะมาเป็นกองอ่ะคุณยิงได้แค่3ตัวแล้วต้องรอรีโหลดวิ่งยิงวิ่งกันซื้อ1 2 3 4เจ๋งป่ะโคตรเท่โคตรคูลคือตอนแรกเนี่ยเปิดขึ้นมามันจะมีเสียงพร้อมไฟครับได้ยินปะจากนั้นเมื่อวิ่งแล้วมันก็จะไม่มีเสียงแล้วจะมีเสียงอีกทีตอนยิงนี่คือรูปแบบเสียงของมันมีเสียงนี้เป็นเสียงที่1ละโอเคเสียงที่2เสียงที่3คือการเก็บปืนเข้าไปฟิตเสียงที่4กดยิงตอนที่มันยังรีโหลดไม่เสร็จกระสุนหมดนั่นเองนะก็จะมีแค่4เสียงนะแม่งไม่มีอะไรเลยแต่ราคาแม่งโหดมากแพงมากๆนะแพงกว่าปืนไซโคพาสอีกผมขอบอกด้วยความเป็นติ่งก็ต้องสนองนี้ด้วยการซื้ออย่าด่าผมอย่างนั้นอย่างนี้เลยฮะอย่าด่าผมว่ามีเงินไม่พอต้องโง่ด้วยฮะกูอยากได้จัดทำบัตรยิงแม่งโค
อยากคอสเพลไปงานแล้วถือปืนไปเลยผมเคยดูคลิปนึงของญี่ปุ่นมันเป็นผู้หญิงซื้อปืนเนี่ยแหละแล้วคอสเพลเป็นคิชิโมโตะเคไม่น่าละโคตรเลยเป็นไงบ้างครับกับเจ้าปืนนี้ฮะมันมีชื่อว่า X กันนี่คือรูปแบบตอนยังไม่มีไฟแต่ผมยิงใกล้ๆให้ดูนะฮะ3 4อยากออกไปโล่นแล่นด้วยปืนนี้มาเหมือนคนบ้าและใส่ชุดกันสือหลังจากดูคลิปนี้ก็อยากให้ทุกคนไปลองดูเรื่องกันสือซึ่งมันเป็นเรื่องที่เจ๋งนะแต่มันค่อนข้าง18บวกในเรื่องมันเป็นประมาณนี้ครับเปิดเรื่องมาครับพระเอกของเราครับขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านหลังจากที่เหมือนเพิ่งเรียนเสร็จคนจอดเมานะตกรางรถไฟใต้ดินเนี่ยแหละตกลงไปครับไม่มีใครช่วยครับแต่มีอยู่คนนึงครับลงไปช่วยเขาก็ลงไปช่วยคนคนนั้นครับด้วยความที่เขาเป็นคนดีมากแล้วเขาก็มองคนที่อยู่บนชานชาลาครับมองไปมองมาไม่มีใครลงมาช่วยเลยจู่ๆเขาก็เห็นครับเขาก็ตะโกนชื่อมาเคจังใช่ไหมเคจังตัวเอกของเราก็แบบคาโตะนี่วะเป็นเพื่อนสมัยเด็กเรามันเป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนชีวิตของทั้ง2คนนี้ไปตลอดกาลและเคจังก็เลยต้องลงไปช่วยจากนั้นครับเขาก็ช่วยกันยกคนจรจัดที่เมาเนี่ยขึ้นไปบนชานชาลารถไฟมันมาครับผมปีนตุ่มพระเอกตายจู่ๆทั้งคู่ก็ตื่นมาในห้องประหลาดห้องหนึ่งห้องประหลาดที่ไม่รกเหมือนห้องผมและก็มีลูกบอลสีดำกลมใหญ่จู่ๆบอลก็ร้องเพลงขึ้นมามีเสียงดังขึ้นอาตาลาชิอียาอียาอียาอูโตนาโมโอชาโดโคเดโลเดอิคุเนโกชิดาเนนมกระโตขนาดโอเคและจากนั้นลูกบอลก็เปิดออกข้างๆอาวุธยุทโธปกรณ์ครบหมดมีกระเป๋าเขียนชื่อของเคจังและคาโต้ด้วยกระเป๋านั้นเปิดออกมาเป็นชุดครับและนอกจากนี้ครับก็มีปืนนี้ครับปืนออริจินอลของเรื่องเลยก็คือปืน X กันนะโอ้ยิงแล้วออกอย่างนี้เลยเปิดโคตรเท่คือเท่มากครับเป็นปืนที่เท่มาก X กันนะฮะเป็นปืนต้นตำรับก็คือลูกบอลลูกนี้สั่งให้คนที่ตายไปทำภารกิจฆ่าเอเลี่ยนถ้าเกิดฆ่าไม่สำเร็จหรือตายก็จะตายไปเลยแต่ถ้าเกิดฆ่าสำเร็จก็จะได้กลับมาที่ห้องนี้และออกไปใช้ชีวิตได้ต่อพวกพระเอกก็ต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจบเกมก็จะได้คะแนนครับผมคะแนนก็จะเอาไปแลกกับการเป็นอิสระแลกปืนชุบชีวิตคนอื่นอะไรเงี้ยครับก็ประมาณนี้นะฮะเล่าโคตรยาวเลยโอเคครับก็ประมาณนี้ครับไปดูกันได้นะและก็ใครมีปืนแบบนี้คอมเมนต์มาแชร์กันว่าเฮ้ยผมก็มีพี่ผมก็ซื้อผมก็เป็นไอ้โง่คนนึงที่ซื้อเหมือนพี่นี่แหละจริงๆไม่ได้โง่นะพูดหลอเล่นถ่ายรูปมาโชว์กันได้นะใน Facebook ผมมาลงในโพสต์ลงในไหนก็ได้อยากรู้ไงว่ามีใครมีเหมือนที่ผมมีหรือเปล่าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์และอยากเห็นผมแต่งแบบนี้ไปเดินเล่นที่ไหนก็บอกกันมานะฮะแล้วก็โดเนทตังค่าชุดให้ด้วยหล่อเล่นครับผมสำหรับนี้ทำสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อไปนี้ไม่งั้นผมจะยิงคุณซ้ำแนวผมด้วยครับ